Hindu Bhai. สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อยเดี๋ยวไปบ่เมื่อยเนาะไผบ่เมื่อยโพดังหนังกันนะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ยังสู้อยู่นะครับพี่น้องที่เคารพครับพวกเราทั้งหลายก็ยืนหยัดกันมา 5-6 วันพี่น้องซึ่งเดินทางมาแต่วันที่9ก็ยังยืนหยัดมั่นคงไม่กลับบ้านยังยืนหยัดอยู่เพื่อรอชัยชนะสุเทพเทือกสุบรรณจะเป็นวันพ่ายแพ้ของสุเทพครับพี่น้องครับก็เรียนกับพี่น้องทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอีสานใจน้อพี่น้องอีสานยกมือกันนะแล้วก็พี่น้องภาคต่างๆพี่น้องครับสถานการณ์การเมือง5วันทำให้เห็นว่าบรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยนี่นับวันที่จะเคี่ยวเข้ามาทุกขณะขมวดเข้ามาทุกเวลาทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเร่งรัดอย่างหนักการเร่งรัดทางการเมืองครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายสุเทพเทือกสุบรรณกับคณะเหล่าอำมาตย์ทั้งหลายเครือข่ายทั้งหลายกำลังเร่งสถานการณ์เข้าไปสู่ให้มีนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญวันนี้ทั้งวันพูดแต่เรื่องนายกรัฐมนตรีนอกกฎหมายนอกรัฐธรรมนูญมันไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่ปฏิเสธนายกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีความพยายามอธิบายความว่านายกรัฐมนตรีนอกกฎหมายนอกรัฐธรรมนูญเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่แก้ปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองได้พี่น้องครับเมื่อปี2535สังคมไทยได้ปฏิเสธนายกรัฐมนตรีที่จากมาจากการแต่งตั้งเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นเป็นบทพิสูจน์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองเมื่อปี2535กลุ่มคนที่เรียกร้องนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งก็คนกลุ่มที่กำลังเรียกร้องนายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งทุกวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นบทพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองหน้านี้มันจึงมีความหมายว่าทำไมปี2535กลุ่มนักวิชาการกลุ่มปัญญาชนกลุ่มนักธุรกิจต่างๆทั่วประเทศเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากนายกมันไม่มาจากเลือกตั้งเป็นเลือกตั้งแต่วันนี้กลับเป็นข้อเรียกร้องของชาวไร่ชาวนาพี่น้องสามัญชนประชาชนธรรมดาตามบ้านนอกเป็นส่วนใหญ่ปฏิเสธนายกมาจากการแต่งตั้งนี่คือบทพิสูจน์ประชาธิปไตยของประชาชนครับพี่น้องครับมันกลับตลบัดไม่น่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ในชนบทพี่น้องในกรุงเทพมหานครหาเช้ากินค่ำเป็นคนเรียกร้องนายกมาจากการเลือกตั้งมาจากน้ำมือของประชาชนนี่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองครั้งสำคัญในประเด็นนายกมาจากการแต่งตั้งหรือจากการเลือกตั้งไม่น่าเชื่อครับในขณะทั่วโลกผู้นำหรือประมุขต้องมาจากประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศทั่วโลกมีประเทศทั้งหมด206ประเทศนะครับ206ประเทศ
นายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งมีไม่ถึง10ประเทศนะครับประเทศที่11คือประเทศไทยกำลังเรียกร้องอยู่ขณะนี้ครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าประชาคมทั่วโลกเขาต้องการให้ประชาชนมีอำนาจประมุขหรือนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศต้องมาจากประชาชนเสียงส่วนใหญ่เท่านั้นนี่เป็นบทพิสูจน์ของยุคนี้แต่ก็มีประเทศประมาณ10กว่าประเทศพยายามที่จะดึงลากประเทศกลับไปสู่ปี2475 74 80กว่าปีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้นี่จึงกราบเรียนพี่น้องว่าการต่อสู้ขณะนี้ของสังคมไทยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะประชาชนสามัญชนประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละครับขณะนี้ได้ลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองว่านี่คือเจ้าของประเทศตัวจริงเสียงจริงเสียงส่วนใหญ่ของประเทศครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายเห็นขบวนการต่างๆกำลังมีการเคลื่อนไหวกันคลึกโครมไม่ว่าจะเป็นปปช.ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครององค์กรธุรกิจองค์กรอธิการบดีมหาวิทยาลัยองค์กรต่างๆคนกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มไม่เอานายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งที่สำคัญปฏิเสธการเลือกตั้งโดยชิ้นเชิงไม่น่าเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะย้อนยุคเข้าถ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องมีการพิสูจน์กันในขณะเดียวกันฝั่งเรานี่พึ่งสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นสามัญชนเป็นประชาชนธรรมดาที่มีอำนาจมากขึ้นต่อต้านคณะรัฐประหารต่อต้านเผด็จการต่อต้านความอยุติธรรมต่างๆนานามันเกิดขึ้นสองมาตรฐานทั่วประเทศคณะสามัญชนทั้งหลายนี่นะครับพวกท่านทั้งหลายนี่คนธรรมดานี่นะครับลุกขึ้นมาต่อต้านจึงทำให้คนกลุ่มนั้นนี่จำเป็นต้องขัดขวางเราเขาเองก็ตั้งขบวนการขึ้นมาล่าสุดเรียกว่ากปปส.ก่อนหน้านี้ตั้งขบวนการขึ้นมาชื่อว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย8ปีที่ผ่านมาขบวนการของฝ่ายนั้นเราเรียกว่าขบวนการอนุรักษ์นิยมขบวนการเผด็จการขบวนการอำมาตย์ได้เปลี่ยนหัวหอกของการต่อสู้ทางมวลชนหลายคนแล้วนะครับขบวนแรกคือขบวนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขาชูให้สนธิลิ้มทองกุลเป็นผู้นำคราวนั้นสนธิลิ้มทองกุลสามารถนำมวลชนฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ลุกขึ้นสู้จนนำไปสู่การรัฐประหารของทหารโค่นล้มนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งนั่นคือพันตรีโททักษิณชินวัตรและในที่สุดเกิดคณะรัฐประหารมีการยุบพรรคการเมืองสองสามพรรคมีการยึดทรัพย์ของพันตรีทักษิณและคณะพี่น้องครับนึกว่าการรัฐประหารคราวนั้นมันจะสามารถบดบังบดขยี้ประชาชนกำลังตื่นตัวได้หลังรัฐประหารกลุ่มเครือข่ายอำมาตย์ทั้งหลายก็ให้พรรคประชาธิปัตย์ชูธงนำธงเลือกตั้งประชาธิปัตย์แพ้มาตลอดแพ้แต่ปี2538มาแล้ว22ปีแล้วครับพี่น้องครับนี่เป็นบทพิสูจน์ว่าเมื่อขบวนการฝ่ายประชาชนเติบโตยิ่งใหญ่เราตั้งชื่อขบวนการประชาชนแล้วว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินปรบมือให้ตัวเองขบวนการนี้ก่อเกิดขึ้นมาท่ามกลางการรัฐประหาร
การยึดอำนาจขบวนการนี้ได้เติบโตขึ้นมาก้อนเล็กๆและเติบโตขึ้นมาก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ขณะนี้จึงเป็นขบวนการประชาชนที่ยิ่งใหญ่ยาวนานก้อนใหญ่มหึมาขัดขวางการรัฐประหารขัดขวางพวกอมาตย์ใจจะขาดอยู่แล้วครับพวกนั้นครับกลุ่มนั้นนี่มีความเจ็บปวดมากการยึดอำนาจปี49ทำให้เกิดขบวนการคนเสื้อแดงทำให้เกิดขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนอย่างยิ่งใหญ่วันนี้พูดตรงๆถ้าไม่มีขบวนการคนเสื้อแดงปกป้องประชาธิปไตยป่านนี้ครับประชาธิปไตยถูกยึดเรียบร้อยแล้วปรบมือตัวเองครับเพราะฉะนั้นขบวนการเรา8ปีไม่เคยล่มสลายยังแข็งแกร่งยังบริหารจัดการและจะเป็นขบวนการปกป้องประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยตลอดไปครับพี่น้องในขณะขบวนการฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ล่มสลายไปแล้วหลายครั้งหลายคราพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหลังจากร่วมกับทหารกับเครือข่ายอมาตย์ยึดอำนาจได้เหิมเกลิมนำเสนอความคิดปฏิรูปการเมืองบอกว่าพันธมิตรชูธงปฏิรูปการเมืองพูดไปพูดมาปรากฏว่าจะใช้ระบบการเลือกตั้งแต่งตั้ง 70% เลือกตั้ง 30% จบเฮเลยครับพี่น้องครับพันธมิตรก็ตายเรียบร้อยครับตั้งแต่วันนั้นมาศูนย์สลายแตกกระจัดกระจายไม่สามารถมีขบวนการฝ่ายอนุรักษ์นิยมยิ่งใหญ่ต่อไปแล้วต่อมาเขาพยายามสถาปนาผู้นำมวลชนพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์กลุ่มพิทักษ์สยามกะว่าจะให้มีบทบาทเหมือนสนธิลิ้มทองคุณความพยายามของพลเอกบุญเลิศในที่สุดก็ล่มสลายไม่เป็นท่าครับพี่น้องครับนี่คือขบวนการฝ่ายอนุรักษ์นิยมจนกระทั่งมาถึงมีการก่อตั้งกปปสให้นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มานำมวลชนมอบให้ประชาธิปัตย์เป็นคนบริหารจัดการมวลชนเป็นคนเคลื่อนไหวนำเอามวลชนประชาธิปัตย์มาเคลื่อนไหวเอาคนฝ่ายอมาตย์ปั่นต่างเติมคนเข้าไปจนเขาสามารถลุกขึ้นสู้ในเมืองยิ่งใหญ่มากถือว่าเยอะเมื่อวันที่9ธันวาและวันที่24พฤศจิกายนนั่นถือว่าเขาประสบผลสำเร็จจนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ยุบสภานั่นคือการถอยร่นของฝ่ายประชาธิปไตยหลังจากนั้นสุเทพเทือกสุบรรณได้พยายามลุกไล่ฝ่ายประชาธิปไตยกลุ่มอมาตย์ได้ใจลุกไล่ลุกไล่ลุกไล่จนกระทั่งมาถึงล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งกรณีถวิลนี่ถือว่าเป็นการถอยอย่างยิ่งใหญ่ของรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยสุเทพได้ใจบี้อีกปปช.ไล่อีก3รอบไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวคนเดียวกันพ้นตำแหน่ง3ครั้งมีนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของโลกครับพี่น้องครับขณะนี้ฝั่งนั้นพยายามจะมีการตั้งนายกขึ้นมาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอ้างมาตราเกตอ้างมาตรา3อ้างไปต่างๆนานาไม่สามารถตั้งได้ขณะนี้กำลังอุปโลกให้ประธานว่าที่ประธานวุฒิสภานายสุรชัยสามซ่ามาดำเนินการตั้งนายกปรากฏว่านายสุรชัยก็มีปัญหาในตัวเองเป็นรองประธานวุฒิสภาแต่ว่าตัวเองได้มีการเปิดสมัยสามัญสมัยวิสามัญเลิกประธานวุฒิสภาใหม่ตอนขอเปิดสมัยวิสามัญวันที่2ถึงวันที่10บอกว่าขอเปิด2เรื่อง1ให้เลือกกรรมการปปช.ที่ว่าง2
ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครองสองเรื่องนี้พระราชกิจฎีกาในหลวงลงนามปรากฏว่าครับพอมาประชุมนายสุรชัยบรรจุโดยใช้อำนาจรักษาการประธานวุฒิบรรจุระเบียบวาระเลือกประธานวุฒิสภาเพื่อให้ตัวเองได้ตำแหน่งประธานวุฒิสภานี่เขาเรียกผลประโยชน์ทับซ้อนพี่น้องครับนายสุรชัยก็มีปัญหาในตำแหน่งประธานวุฒิสภาแต่เมื่อได้รับเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก็เดินหน้าคลำหานายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญนอกกฎหมายร่วมกับนายสุเทพร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับเครือหมายอามาทั้งหลายขณะนี้กำลังงมงายหลายอยู่พี่น้องครับเมื่อตรวจสอบกฎหมายต่างๆเรียบร้อยแล้วทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องการบริหารราชการแผ่นดินไม่สามารถตั้งนายกรัฐมนตรีซ้อนรัฐมนตรีนายกได้อีกต่อไปพี่น้องครับขณะนี้ยังมีนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกยิ่งลักษณ์มีอำนาจเต็มรัฐธรรมนูญมีอำนาจทุกอย่างเหมือนนายกนอกจากมีข้อจำกัดเรื่องยุบสภาเท่านั้นเพราะฉะนั้นความพยายามกลุ่มนี้อย่างเต็มเหยียดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ล่าสุดนายมีชัยฤสุพรรณอดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้บริคายบริการอย่างมากของกลุ่มทหารในเวลาปฏิวัติเป็นคนย่างร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นายมีชัยเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญปี50เป็นคนยกร่างรัฐธรรมนูญปี40ในทางลับสองฉบับนี้มีชัยมีส่วนบทบาทมากก็ได้ตอบคำถามพี่น้องสงสัยว่าถามว่าสามารถตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตราเกณฑ์ได้ไหมนายมีชัยเป็นคนเขียนเองบอกว่าไม่สามารถตั้งนายกรัฐมนตรีมาตราเกณฑ์ได้นี่คือคำตอบนายมีชัยฤสุพรรณครับพี่น้องครับพวกนั้นไม่มีทางไปจนกระทั่งล่าสุดมีข่าวทหารกองทัพเตรียมที่จะมีการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อนำไปสู่การรัฐประหารแบบเงียบแบบใหม่ซึ่งผมเองคิดว่ามันไม่ง่ายที่ทหารจะประกาศกฎอัยการศึกมันต้องมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนควบคุมไม่ได้โดยลำพังพี่น้องเสื้อแดงนปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่มีวันจะก่อเหตุใดๆเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังรักษาประชาธิปไตยส่วนนายสุเทพเทือกสุบรรณขณะนี้ศักยภาพในการก่อเหตุอย่างมากมายวันนี้อิทธิฤทธิ์ลดลงเป็นจำนวนมากลดลงอย่างมากนายสุเทพเตรียมพับเสื่อกลับบ้านแล้วนะครับรอทหารอย่างเดียววันนี้เครือข่ายอมาตย์ทั้งหลายครับไม่อับอายฟ้าดินกำลังสมคบกันละเมิดรัฐธรรมนูญละเมิดกฎหมายทำลายประชาธิปไตยอย่างพี่น้องเห็นพี่น้องครับผมเรียนพี่น้องว่าผมอยากถามอมาตย์ว่าพวกคุณทำไปไม่อายประชาชนไม่กลัวประชาชนหรืออย่างไรถ้าไม่กลัวประชาชนก็จะเห็นดีกับประชาชนในเร็วๆนี้นี่ไม่ใช่คำขู่มันจะเกิดเหตุจริงๆเรียนพี่น้องทั้งหลายว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพยายามปราบปรามต่างๆนานานานหลายสิบปีแล้วไม่สามารถสร้างความสงบให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ต่อไปถ้าคณะอมาตย์นายสุเทพคิดว่ามีการยึดอำนาจได้หรือทหารพี่น้องจะเห็นนะครับไม่ต่ำกว่า50จังหวัดจะเป็นแบบชายแดนภาคใต้3จังหวัดพี่น้องครับตอนนั้นมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้ว
มันต้องอาศัยตัวเองอาศัยประชาชนประชาชนต้องลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองเท่านั้นไม่พึ่งพาคนอื่นแล้วพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเขาเองมีพระเคาะการเมืองเมื่อตอนเย็นบอกว่า 3-4 วันอันตรายเพราะสุเทพกำลังเร่งระดมมวลชนอย่างหนักเพื่อพิชิตสิทธิ์เผด็จสิทธิ์ตั้งนายกมาตราเขตให้ได้พี่น้องทั้งหลายครับนั่นเป็นความพยายามของสุเทพสุเทพจะปิดเกมการเมืองมาหลายรอบแล้วอย่างน้อยๆมาเขาชุมนุม6เดือนประกาศปิดเกม6ครั้งแล้วครับก็ยังไม่สำเร็จคราวที่แล้วก็จะปิดเกมวันที่14ก็ไม่สำเร็จคราวนี้วันที่16ก็ไม่สำเร็จแต่เราไม่สามารถประมาทได้พูดกันตรงๆกองทัพถึงแม้จะวางตัวอยู่ในอันดับที่เหมาะสมแต่เราไม่สามารถไว้วางใจกองทัพได้เหตุการณ์วันนี้นายสุเทพบุกไปที่ทหารอากาศพี่น้องทั้งหลายบุกแล้วนายสุเทพก็ไปกินข้าวกับทหารอากาศนี่มันไม่เคยมีในโลกไม่เคยมีในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราอนุมานได้ว่ากลุ่มทหารมีจิตใจเอ็นเอียงสนับสนุนสุเทพแต่ยังไม่กล้าลงมือเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะไม่ประมาทเด็ดขาดเราจะต้องเตรียมการให้ดีวันที่17 18 19หรือวันต่อไปน่าจะเป็นหมุดสำคัญทางการเมืองแต่ผมพยากรณ์ว่าตั้งแต่วันที่17จนถึงปลายเดือนจะเป็นวันที่พวกเราจะต้องจับจ้องตาไม่กระพริบหลับไม่ได้เผลอเมื่อไรถูกหมัดทันทีเพราะฉะนั้นกาดเราต้องไม่ตกต้องแข็งแรงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดผมจึงเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าวันนี้ต้องขอบคุณหัวใจพี่น้องประชาชนพี่น้องร่วมกันสู้จริงๆขอบคุณหัวใจประชาชนขอบคุณในความเสียสละของพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยได้จนทุกวันนี้ถ้าไม่มีประชาชนจะไม่มีวันนี้โดยเด็ดขาดคือวันที่ประเทศไทยยังมีระบอบประชาธิปไตยยังหลงเหลืออยู่ครับพี่น้องพี่น้องครับก็ตั้งแต่เริ่ม17เราเองก็จะเชิญพี่น้องทั่วประเทศลงมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าพี่น้องหลายภาคมีความจำเป็นอย่างไรก็ตามก็ต้องมีกลุ่มหนึ่งอยู่บ้านกลุ่มหนึ่งลงมาในส่วนอีสานก็มีบริหารจัดการพี่น้องหมุนเวียนมาเติมเรื่อยๆหมุนเวียนเรื่อยๆเพราะคราวนี้เป็นศึกใหญ่คาดการว่ามันจะปิดเกมเดือนนี้เราจะไม่ให้มันปิดเกมเราต้องปิดมันก่อนใช่ไหมพี่น้องครับแต่ถ้าประเมินสถานการณ์อย่างเป็นธรรมเป็นกลางเราเองนะครับยังเป็นต่อสุเทพกับพวกอำมาตย์อย่างหลายขุมครับพี่น้องครับนี่เรายังไม่ขยับนะนี่เราอยู่ในที่ตั้งไม่ขยับซ้ายขยับขวาขยับโน่นขยับนี่แค่อยู่ในที่ตั้งก็เป็นพลังงานอันมหาศาลทางประชาธิปไตยของพลังประชาชนแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายหลายคนถามว่าทำไมพี่น้องจึงมาชุมนุมอยู่ที่นี่ไม่ขยับขยายเคลื่อนโน่นเคลื่อนนี่บ้างพี่น้องอย่าลืมขณะนี้เราเป็นแชมป์นะครับเราเป็นแชมป์สุเทพมันกำลังชิงแชมป์โดยวิธีหมาป่ารอบกัดทุกรูปแบบเวลาหมากัดเราจะกัดตอบหมาขณะนี้สุเทพกับอำมาตย์กำลังกัดเราเราจะไม่กัดตอบเราจะเตะตอบพี่น้องครับ
พราะฉะนั้นยุทธวิธียุทธศาสตร์ในการต่อสู้ทางการเมืองพวกเราจำเป็นต้องรอบคอบจำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนคณะแกนนำก็มีการประชุมทุกวันมีการประเมินสถานการณ์ตลอดโดยละเอียดประเมินสถานการณ์ฝั่งเขาประเมินสถานการณ์ฝั่งเราประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลประเมินสถานการณ์ต่างประเทศทุกภาคส่วนต้องมีการประมวลสรุปและมีการตัดสินใจการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวทุกครั้งทางแกนนำก็จะมาขยายความให้ฟังการตัดสินใจเคลื่อนไหว17 18 19นั่นคือยุทธวิธีของเราอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อไรที่มีการยึดอำนาจมีการตั้งนายกนอกกฎหมายนอกรัฐธรรมนูญตอนนั้นแหละครับจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่สูงสุดในการต่อสู้พวกเราครับพี่น้องครับก็ผมดูบรรยากาศผมเดินไปเยี่ยมพี่น้องหลายเต็นท์นะครับเดินไปตลอดก็สิ่งที่พี่น้องได้มีความชื่นอกชื่นใจคือความเป็นพี่เป็นน้องเต็นท์เต็นท์หนึ่งก็มีหลายจังหวัดผสมประสานกันกินอยู่ด้วยกันหลับนอนด้วยกันพึ่งพากันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นพี่เป็นน้องกันนี่คือขบวนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงทุกคนมาที่นี่เอาหัวใจมาอย่างเดียวเอาหัวใจมาต่อสู้อย่างเดียวใช่ไหมพี่น้องครับส่วนมันจะมีปัญหาอะไรจุกจุกจิกจิกเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมครับพี่น้องครับเรื่องต่อสู้กับขบวนอมาตย์เป็นเรื่องใหญ่กว่าใช่ไหมครับพี่น้องนั่นคือเป้าหมายสูงสุดผมเคยเรียนกับพี่น้องว่าขณะนี้หรือต่อไปปัญหาเฉพาะหน้านโยบายเฉพาะหน้าเราต้องเดินหน้าบีบฝั่งอมาตย์บีบกกต.และฝ่ายต่างๆให้จัดการเลือกตั้งให้ได้โดยเด็ดขาดต้องเลือกตั้งครับถ้าเลือกตั้งเมื่อไรเราเองก็จะเป็นชัยชนะเบื้องต้นของฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเราเลือกตั้งไม่ได้เราต้องมีรัฐบาลรักษาการของฝ่ายประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องครับมึงไม่พร้อมเลือกตั้งกูก็จะเป็นรัฐบาลรักษาการตลอดไปกูไม่หยุดกูจะอยู่รักษาการตลอดไปมึงไม่เลือกตั้ง2ปีกูรักษาการ2ปีมีอะไรไหมพี่น้องครับปลายทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเดินไปสู่การเลือกตั้งเป็นทางออกที่ถูกต้องที่สุดของสังคมโลกเขายอมรับและทั่วประเทศยอมรับให้พี่น้องครับเป้าหมายระยะยาวเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเตรียมลุกขึ้นสู้ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบใช่ไหมครับพี่น้องซึ่งหลายคนได้อธิบายความว่าการรัฐประหารต่อไปในอนาคตมันจะมีหลายรูปแบบมีการพัฒนาปรับปรุงจนประกาศว่าจะประกาศกฎอัยการศึกบอกให้ทุกฝ่ายหยุดบอกให้สุเทพหยุดบอกให้เสื้อแดงหยุดพอรัฐประหารเสร็จปั๊บสุเทพมันหยุดอยู่แล้วขณะนี้สุเทพอยากหยุดวันนี้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีรัฐประหารสุเทพหยุดเลยเพราะมันอยากหยุดอยู่แล้วถือว่าบรรลุเป้าหมายมาแล้วแต่คนจะยืนต่อสู้คือคนเสื้อแดงและคนรักประชาธิปไตยพี่น้องครับเมื่อบ้านเมืองนี้ไม่เดินตามกติกาเดินตามรัฐธรรมนูญเราก็อยู่กันอย่างนี้เลยพี่น้องครับมึงอยู่ได้กูก็อยู่ได้วะถ้าวันนี้ผู้มีอำนาจตามหน่วยงานต่างๆมึงละเมิดรัฐธรรมนูญละเมิดกฎหมายคนละเมิดกฎหมายละเมิดรัฐธรรมนูญถูกคุ้มครองไอ้พวกเราไม่ละเมิดหรอครับ
แต่เราจะไม่ยอมพวกคุณโดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมขึ้นมาทักทายพี่น้องก็อยู่กับพี่น้องทุกวันไม่ไปไหนวันนี้ก็ไปขึ้นศาลรัชดากับคณะแกนนำข้อหาผู้ก่อการร้ายถูกสุเทพกับอภิสิทธิ์ยัดให้ตั้งแต่คราวปี53เมื่อวานนี้ก็ไปขึ้นศาลที่พัทยาครับคดีบุกโรงแรมรอยันคลิปไล่ทุบอภิสิทธิ์แต่ไม่เจอพี่น้องครับก็ไม่เป็นไรการต่อสู้ทางการเมืองมันจำเป็นมีอย่างนี้ถ้าไม่ติดคุกก็ติดคดีแต่ถ้าชนะก็เป็นชัยชนะของประชาชนทั้งประเทศครับพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเรามาวันนี้เราต้องการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่และบ้านทุกคนครับเราไม่ต้องการอะไรอื่นมากกว่านี้ในขณะสุเทพเทือกสุบรรณพยายามต่อสู้เพื่อเอาอำนาจพี่น้อง65ล้านคนไปอยู่กับนายสุเทพและคณะเท่านั้นนี่เห็นแก่ตัวที่สุดเป็นการปล้นประชาชนชัดๆแนวทางการต่อสู้สองฝั่งจึงแตกต่างกันเราขอรักษาสิทธิและเสรีภาพของเราเท่านั้นมาต่อสู้เพื่อตัวเองและประเทศชาติและประชาชนเท่านี้ครับพวกเราทั้งหลายนี่คือแนวทางที่ชอบธรรมถูกต้องพี่น้องครับเราต้องลุกขึ้นต่อสู้งวดนี้เพราะต่อไปถ้าไม่พวกเราไม่สู้บ้านเมืองก็นำไปสู่ระบอบเผด็จการนำไปสู่อำนาจนิยมปล่อยให้คนส่วนใหญ่ปกครองประเทศไทยไม่ได้โดยเด็ดขาดบอกให้คนส่วนน้อยนะครับให้คนส่วนน้อยปกครองประเทศไม่ได้โดยเด็ดขาดเราต้องให้คนส่วนใหญ่ปกครองประเทศไทยเท่านั้นครับพี่น้องครับจึงจะเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราจึงรักษาอำนาจคนส่วนใหญ่ไว้คนส่วนน้อยเราไม่ทำลายแต่คนส่วนน้อยต้องยอมรับอำนาจของคนส่วนใหญ่นี่เป็นหลักประชาธิปไตยต่อไปต้องสร้างกติกาให้เป็นประชาธิปไตยปลายทางผมเองเห็นด้วยอย่างยิ่งต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ใหม่หมดครับพี่น้องครับเอาทิ้งเลยและสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงอำนาจเป็นของประชาชนไม่ใช่อำนาจอยู่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองอำนาจอยู่องค์กรอิสระอำนาจอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกครับพี่น้องครับพี่น้องครับก็เรียนกับพี่น้องช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าเรามาอยู่หลายวันสุขภาพเราเป็นสิ่งจำเป็นสุขภาพหัวใจเป็นสิ่งจำเป็นในการยืนหยัดต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะสู้ได้นานแค่ไหนอย่างไรนะครับอาจจะนานอาจจะไม่นานขึ้นกับเหตุและปัจจัยทางการเมืองขึ้นกับสถานการณ์ทางการเมืองแต่ผมประเมินว่าไม่น่าจะนานเกินควรสุเทพเทือกสุบรรณก็จะพ่ายแพ้อย่างราบคาบสุเทพเทือกสุบรรณกับมหามาทั้งหลายจะไม่มีวันชนะเด็ดขาดเพราะเราไม่มันชนะเราจะไม่มีวันแพ้ครับพี่น้องครับก็ขอเรียนกับพี่น้องเพียงเท่านี้ผมเองต้องเรียนพี่น้องว่าผมก็จะไปเดินเยี่ยมเต็นท์ต่างๆดูแลปัญหาทุกสุขพี่น้องประชาชนสอบถามพี่น้องประชาชนเพื่อนำเนินการแก้ปัญหาบางประการในการบริหารจัดการชุมนุมก็ขอให้พี่น้องนะครับยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันปลายทางคือประชาธิปไตยปลายทางคือต่อต้านรัฐประหารปลายทางก็คือการสร้างอำนาจยิ่งใหญ่ของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าใหญ่แผ่นดินในแผ่นดินครับประชาชนเป็นเจ้าของแผ่นดินครับประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับพี่น้องครับขอบคุณครับ